กะคล้ายๆครับโง่สิงนะครับเนาะแต่กะบ่ฮู้ว่ากินได้หรือบ่นะครับเนาะแต่ว่ากะแถวนี้คือสิบ่มีคนกินเนาะนะครับเนาะอันลักษณะโง่เป็นแนวนี้นะครับนะโง่ตัวลายๆคล้ายๆโง่สิงลำตัวยาวมากๆแต่ว่าติดแหนะครับเนี่ยเป็นด่างที่เจ้าของเพิ่นกันไก่นะครับปล่อยไก่เข้าไปในสวนนะครับเนาะตกคนก็สิเป็นสวนมันนะเนาะก็สิทำการว่าเฮ็ดจังได๋ดีซอยเหลือมันดีป่ะติดเลิกเติบไปเด้อครับมึงดูนี่นะครับส่วนหัวปาดแหเอาโง่ปาดเอาโง่เอาแหไว้เนาะคือเด้นนี่แล้วดูจากร้อยติดเนี่ยครับน่าจะติดมานานนะครับเด้อแต่ว่ามีคนเห็นจิ้งจอยปะเนาะมาเห็บกันมีแต่ก่อนนี้เขากับปาดข้อหูเลยครับปัดขึ้นอุ้ยโมเมนต์ปาดกะระวังงูนำนะเดี๋ยวมันจะถึงงูครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนะช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแต่ก็มีบาดแผลนิดหน่อยเพราะว่าห้อยเป็นติดมาโดนเนาะพี่น้องนี่ครับเทียบนี่นะครับก็คือเป็นโง่ที่บ่มีพิษนะครับเนาะแขวยักษ์
ก็ได้เวลาปล่อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะยาวเติบเลยเอ้าทั่วไปน่าจะเบิดแรงนะครับโอ้เบิดแรงครับเบิดแรงเอ้าผมก็ไปมันเป็นตายเดี๋ยวผมจะเอาไปไกลๆก่อนพี่น้องแล้วมันล้มมาติดดังบอกผมก็สิล้มมาติดดังอีกเนาะโอ้ยช็อกช็อกเก่งเลยโง่ตัวนี้ยึบหักไปแล้วตอนแรกว่ามันตายนึกว่าตายซะแล้วที่ไหนได้เขาไม่ตาย